หลังจากที่เราเสร็จภารกิจจากอุทยานใต้ลมเย็นถ้ำขมิ้นนะฮะก็มันเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับสุญญากาศของเราทั้งสองคนเลยก็ว่าได้นะเพื่อนๆเรารู้สึกว่าผิดหวังกับการที่พลาดโอกาสได้สำรวจถ้ำนะครับก็เลยทำให้เวลาของเราเนี่ยไม่ลงตัวเกี่ยวกับแพลนที่เราจะไปในสถานที่ถัดมาโดยเราต้องเปลี่ยนแพลนพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงแล้วก็ดูน่าสนใจที่สุดในช่วงเวลานั้นนะก็เลยทำให้เราเนี่ยขับตรงเข้ามายังเส้นทางค่อนข้างที่จะอยู่ใกล้แล้วก็มีเหตุการณ์ก็คือฝนได้โปรยปลายลงมาตามเส้นทางเนี่ยทำให้เราต้องเร่งขับนะครับเพื่อไปจุดหมายปลายทางต่อไปสถานที่ที่เรียกว่าเมืองแกะนี่ก็สถานที่อย่างนี้เนี่ยอยากจะบอกเพื่อนๆแบบนี้ว่าอาจจะดูไม่ค่อยมีจุดที่ดูน่าสนใจสักเท่าไหร่นักแต่ว่าด้วยความที่เราเนี่ยอยากจะเหมือนกับไปตั้งหลักไปเยี่ยมชมหรือว่าไปคิดกันว่าเราจะไปในสถานที่ใดอีกสำหรับภารกิจในวันนี้ของเราทั้งสองคนนะครับก็ไม่ถือว่ากิเลสซะทีเดียวนั่นเพื่อนนะสถานที่แห่งนี้เนี่ยมีอะไรให้เราค้นหาแล้วก็ดูน่าสนใจบางอย่างอยู่ในส่วนที่เราจะพาเพื่อนไปรับชมเนี่ยนะครับอันนี้เก็บไปด้วยถามคนพื้นที่เลยสวัสดีครับเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าเป็นคนพื้นที่ครับอะไรเป็นคนแถวนี้ค่ะโอ้แถวนี้ใช่ไหมครับทำไมเขาถึงเรียกเหมืองแก่ครับเป็นคนแถวนี้แต่ว่าไม่ได้อยู่แถวนี้อยู่ห่างไปกด Google ว่าแล้วเชียวขอบคุณมากครับขอบคุณครับเป็นเหมืองเก่าที่เขาไม่ทำแล้วแต่ชื่อเขาแปลกๆก็ชื่อเหมืองแก่ตรงที่แล้วเหมืองขนแก่ไหมเหมืองอ๋อเป็นขนปุยอ๋อครับผมขอบคุณมากครับเขาทำมิ้นแล้วแต่ว่าเข้าไม่ได้เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่นี่เขามีงานทำใครอะแม่ใครอะแม่สวัสดีครับลุยลุยแม่ดูแม่ดูทั้งตัวหลังจากที่เราออกมาจากถ้ำขมิ้นเนี่ยสักนิดเดียวนะครับก็ย้อนกลับมาทางสุราษฎร์ธานีก็จะได้พบกับทางเข้านี้นะครับซึ่งผมก็ใช้กล้องอีกตัวบันทึกนะในช่วงนั้นแต่ก็โอเคอยู่นะครับเห็นเส้นทางที่พอเข้ามาในพื้นที่เขาเรียกว่าภูเขาทรายนะครับเหมืองแกะนั่นเองนะฮะแต่ที่ผมลองสอบถามคนพื้นที่นะครับเขาก็บอกว่าลักษณะมันคล้ายๆกับสีรูปทรงพอคนที่เขามองเห็นเนี่ยจากระยะไกลๆเนี่ยเขานึกถึงแกะอะไรเงี้ยเขาเลยเรียกกันเหมืองแกะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนั้นนะครับแต่ถ้าใครมีข้อมูลอื่นๆอีกเนี่ยก็บอกเล่าบอกกล่าวกันได้นะเพื่อนๆนะในคอมเมนต์เนี่ยเราเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาแชร์ความคิดเห็นกันพอดีแม่โทรมาหาปูเป้พอดีครับแม่เป้าเป็นเหมืองทรายเขาขุดทรายขายกับปูเป้เมื่อก่อนมันจะเป็นการขุดทรายขายใช่ไหมไม่ทราบเหมือนกันอ่ะเป็นเหมืองหรือเป็นอะไรไม่รู้เมื่อกี้เห็นคนเดินมาจากจุดนี้แล้วเพื่อนๆเดี๋ยวผมคิดว่าเนี้ยน่าจะเป็นทางขึ้นไปข้างบนได้ก็ตอนนี้คนกลับกันหมดแล้วครับแล้วก็เหลือแต่เราสองคนสวีทอีกแล้วเพื่อนๆขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางนะครับขออนุญาตครับตรงนี้ก็จะเห็นบ่อน้ำลักษณะเหมือนกับใช้ในการทำเหมืองมาก่อนแล้วนะแต่ดูเก่าโบราณมากก็เป็นอีกจุดแลนด์มาร์คหนึ่งนะครับที่ท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยียนนะอำเภอบ้านนาสารเนี่ยก็มักจะแวะเวียนมาถ่ายรูปกันที่นี่ผมเห็นหลายๆคนนะเป็นดาราอะไรเงี้ย
ก็เห็นมีการอัปเดตรูปภาพที่ถ่ายกับเมืองแห่งนี้อยู่หลายคนเหมือนกันมันก็ดูสวยงามดีเพื่อนๆแต่ก็อยู่ที่มุมกล้องด้วยนะครับพวกความวิจิตรการตาของรูปทรงอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะดูแปลกตาเพื่อนบางจุดมันก็ดูเป็นงานศิลปะไปเลยก็ไม่แนะนำนะเพื่อนนะถ้าเกิดใครจะปีนป่ายขึ้นไปเพราะว่าเพื่อนๆ เห็นลักษณะทรายที่มันโดนน้ำกัดเซาะเนี่ยจะมีรูปร่างแปลกๆอย่างเงี้ยมันก็จะโดนเหยียบย่ำนะครับแล้วก็หายจางหายไปเนี่ยดูแปลกตามากเลยมันคืออะไรรู้ไหมปูเป้การที่ก้อนหินเนี่ยที่อยู่บนพื้นทรายเนี่ยแล้วโดนน้ำกัดเซาะซึ่งก้อนหินเนี่ยมันไม่ได้โดนน้ำฝนเนี่ยกระแทกลงมาก็จะไม่ถึงพื้นด้านล่างแต่รอบๆข้างเนี่ยก็โดนน้ำที่ตกลงมาเนี่ยกระแทกทุกวันทุกวันครับจนมันเป็นยอดแหลมขึ้นมาเหมือนกับเป็นน้ำอย่างเงี้ยขึ้นอยู่กับขนาดของก้อนหินนั้นด้วยดูใหญ่เหมือนกันไหมเนี่ยค่ะเอ็มก็เดินถ่ายไปแล้วมาเมื่อกี้ไม่ขึ้นไปบนถ้ำขมิ้นกับเขาใช่ใช่แม่กูเห็นหลายคนละอะไรมีทางเข้าไปซอกแซกเข้าไปเดี๋ยวเราไปดูกันแม่ดูดีข้างหน้าไปเสร็จแล้วก็โอ้เพิ่มชื่อได้ไหมเพิ่มชื่อเลยค่ะเหมืองทะเลทรายขนแกะทองคำไปทางไหนล่ะขวาร้ายซ้ายดีซ้ายดีเอาซ้ายไปเลยพี่ซ้ายเชื่อเมียดีตลอดโอ้ยดีนี่ถ้าเป็นพื้นหินนี่คงไม่กล้าคงไม่กล้าล้มโอ้ยเป็นแอดมินช่องนี้ควรจะลำบากปกติแอดมินก็ต้องนั่งห้องแอร์ตอบข้อความหรือเปล่าช่วยบอกไม่รู้ไม่เคยเป็นแอดมินเหงื่อไม่ห้อตานี่แบบโอ้ยบูเป้ดึงกระเป๋าจับมือดึงเดี๋ยวดึงไม่ต้องออกแรงเยอะเดี๋ยวดึงขึ้นไรที่ไปดีแบบให้มันสบายไม่ได้แกนี่ถ้าไม่ลำบากนะจะไม่ได้เห็นวิวนี้เลยอ่ะโว้โหแต่ร้อนไปนิดนึงเมื่อกี้ยังฝนคึ้มๆอยู่เลยฝนตกด้วยโอ้ลมมาโอ้โหเมืองแกะทองคำไงหายเหนื่อยยังหายเหนื่อยยังอะไรวะสไลด์ลงมาทางนี้อ่ะไม่อยู่แล้วเราอ่ะ
เอาง่ายเลยนะก็อยากไปนิ่มมากอ่าฮะวู้สูงนู่นนู่นแต่ถ้ามุมนู่นมีคนสไลด์แน่มันเป็นทางลาดที่ว่าดูไม่ค่อยชันเท่าไหร่แล้วต้องลอยมันดูแบบเรียบๆน่าจะมีคนสไลด์ทางนั้นแหละโอ้สวยวิวเพื่อนๆก็เป็นจุดชมวิวที่หนึ่งนะที่เราพามาโอ้ยมีร่องรอยคนกำลังกินกาแฟช่วงโควิดเบาๆแล้วแบบนี้ผมก็คิดว่าน่าจะเก็บได้เพราะว่ามันตากแดดนานไอเชื้อโควิดมันคงตายโอเคต่อซับประทัดเหรอประทัดมันไม่ใช่ที่ยี่ห้อไม่ใช่ที่สินค้านะเพื่อนนะเป็นคนที่นำมันขึ้นมา ก็เลยกลายเป็นขยะทำให้มันบรรยากาศมันเสียไปนิดนึงจากที่ตัวเต็มร้อยมันอาจจะเหลือสัก99เงี้ยเราต้องเก็บไปด้วยวู้ทันแท้เห็นว่ามันเป็นทรายนั่นเลยนะแต่ถ้าลุบลงไปก็คงเก็บหน้าดูเก็บหนักด้วยลึกลงไปนี่ก็ประมาณสักน่าจะ20เมตรสูงใช้ได้เพื่อน20-25เมตรนะหายเหนื่อยแล้วใช่ไหมไปดูตรงมุมนู้นก่อนดูมุมนู้นไอ้เป็นถือกล้องอ่ะถือกล้องไหนคะถือกล้องนี้เดี๋ยวเราไปดูตรงมุมนู้นเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปเที่ยวกันในที่สถานที่อื่นๆอีกนะครับแต่ว่าดูก่อนว่ามีอะไรให้เราหาข้อมูลหรือว่าสังเกตเห็นจากพื้นที่ตรงบริเวณนี้บ้างครับโอเคไม่เป็นไรแอดมินเดี๋ยวเก็บนะจะเอาใส่กระเป๋าข้างไหนไม่เป็นไรถือดีกว่าเขาใส่ชุดนี้เขาก็น่าจะพุ่งลงไม่ได้นะอะไรเธอพุ่งไปแล้วสิพูดถึงเนื้อที่ก็เยอะเหมือนกันนะกว้างนู่นไปทางนู้นเลยอ่ะกว้างมากหลายไร่หลายไร่อยู่ภูเขาที่ใหญ่เป็นเนินดินสูงขึ้นมาคือมันแปลกเพราะว่าตรงพื้นที่รอบข้างเป็นป่าหมดเลยมันไม่น่าจะทำไมถึงเป็นทรายอยู่ตรงนี้ล่ะมันไม่น่าจะเกิดขึ้นด้วยน้ำมือมนุษย์ไหมเนาะมันกว้างมากกว้างมากถ้าเกิดเอามาถมกันผมคิดว่ามันต้องใช้ระยะเวลาเท่าขนาดไหนถึงขนาดได้เราคงต้องหาประวัติจากใน Google แหละคิดว่าน่าจะมีเพราะว่าเราไม่รู้จะสอบถามจากใครที่ไหนได้สถานที่นี้จะไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่มีเจ้าหน้าที่แล้วก็บ้านคนใกล้เคียงก็ไม่มีเดินริมๆระวังนะฮะไม่รู้ละโหสูงอยู่นะคะเนี่ยปีนขึ้นมาเนี่ยหอบเลยอ่ะดีๆนะระวังนะลงได้อะถ่ายเลยโอ้ยชันชันอยู่แต่ว่ามันเห็นไหมมีร่องทางนี้ใช่ไหมเอาป่ะลองลงไหมเดี๋ยวเดินดูข้างบนให้รอบก่อนเราจะลองลงทางนี้นะเพื่อนน่าจะได้ตรงนี้มีคนมีร่องรอยของคนลงเลยใช่ตรงนี้ลงง่ายกว่าลงง่ายแล้วจะไปออกทางไหนล่ะน่ะไอ้มีทางแล้วก็เลี้ยวโค้งปุ๊บนี่ก็ลงตรงนี้ง่ายกว่าไหมตรงนี้น่าจะง่ายกว่านี่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นทางลงได้โถมันก็อ้อมไกลกว่าทางนู้นอีกเดินข้างบนแล้วไปลงทางนู้นแต่ง่ายกว่าพอเดินอ้อมเดิมมันก็แบบไม่มีอะไรแล้วจะเดินมันฝันนี่เลยก็เดินดูไงจะดูใช่อุ้ยโอ้โหตกใจหมดเลยเดี๋ยวเ
ยอกยอกนะโอเคไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วใจหายใจหายมันไม่ดุหรอกยอกยอกไม่เล่นแล้วไม่ไงเขาตกใจจะกระโดดลงมาทางนี้ก่อนไงตกใจกระโดดตกใจอะไรตกใจตกใจแต่กระโดดรับอะไรเงี้ยเอ้ยรูอะไรน่ะไหนอ่ะนั่นไงกลมๆอย่างนั้นรู้มาเฮ้ยอย่าเฮ้ยทารีไม่น่าจะดีไหมอย่าไปยุ่งเลยฮะใช่ไหมมันใหญ่รูมันใหญ่แล้วนี่เขาจะลงทางไหนได้ล่ะทีนี้จะไปลงทางเดิมหรือทางนี้ไม่ใช่ทางนี้เดินไกลเลยอ้อมริมลำบากถ้าเอ็มจะลงตรงนี้เหรอไกลมากเลยนะอ้อมไปนู้นแล้วก็มองไม่เห็นอะไรแล้วเป็นป่าเราไปดูให้ทั่วเมื่อกี้เราขึ้นมาก็ไม่มีอะไรไม่ก็เราไปให้ทั่วทางนู้นจะดูข้างบนไปเรื่อยๆแล้วก็ไปลงที่เดิมนั่นแหละไปดูทางดูทางนู้นยังไม่ทั่วเลยเนี่ยก็เดินให้ทั่วตรงนี้เดี๋ยวได้ไปทางนู้นดีกว่านี่ไงนี่ขี้เกียจถลายผ้าเลอะพรุ่งนี้ไม่มีใส่กลับบ้านนี่ไงไม่ได้มันแค่อีกนิดเดียวทำไมต้องให้ตรงทางนี้ด้วยอ่ะเออมาโหจริงๆเลยถือเองเลยไม่ยอมลงด้วยแบบว่ามีวิ่งกระโดดข้ามเอาอีกนะเก่งจริงแอดชอบเหมือนกันแต่ว่าแบบทำเป็นบ่นมันมีร่องแบบร่องน้ำเยอะมากถ้าเกิดเราเลือกร่องเดินไปบนสันเนี่ยเราก็ต้องเดินย้อนกลับกว้างจริงอ่ะโหนี่น่าจะเป็นสวรรค์อีกแห่งหนึ่งนะของเขาเรียกว่าเด็กเด็กที่ชอบเล่นปราสาททรายอ่ะเล่นได้ทั้งวันเลยแบบนี้ตรงนี้มันเหมือนเป็นทางรถลงไปได้เลยนะหินที่เห็นก็ลักษณะเป็นเหมือนแกรนิตซะส่วนใหญ่นะแล้วก็หินภูเขาแดงหินดินแดงน่าจะมีคริสตัลอยู่บ้างนะแต่ไม่เห็นเลยหรือผมอาจจะไม่ได้ค้นหาดีฮะฮัลโหล anybody hereไม่ถึงขั้นทะเลทรายหรอกมันก็คือภูเป้ร่มไม้ตรงข้างล่างนู้นน่ะว้าก็จะเจอลักษณะเป็นแบบนี้นะเพื่อนนะทางลาดลงไปแล้วก็เป็นพื้นที่มีแต่ทรายเป็นผมว่าน่าจะเป็น10ไร่อ่ะ10ไร่เลยเป็นภูเขาที่ยกตัวสูงขึ้นมาเป็นทรายทั้งหมดนะพื้นที่แห่งนี้โอเคเดี๋ยวอันนี้น่าจะเป็นคลิปที่พาเพื่อนๆมาเหมือนพักผ่อนนะครับกับบรรยากาศวิวสวยๆนะครับบรรยากาศนะครับแล้วก็แอดมินนะแต่ว่าทำแอดมินตกใจเลยแต่ว่าว้ายกางเกงจะหลุดเดี๋ยวจะอะไรอ่ะเหงื่อเข้าตาแสบมากๆเลยอ่ะคือตีนขึ้นมาบนเขาลูกหนึ่งเลยนะเนี่ยมันก็ใช่เป็นภูเขาภูเขาทรายเป็นเขาลูกนึงที่ต้องเดินปีนขึ้นมาจะมีที่ไหนที่ข้าพเจ้าจะไปเที่ยวได้แบบว่าไม่เหนื่อยไหมทะเลแค่นั้นเนาะออลลี่เลยอย่างเดียวเลยนะถ้ามาข้างนอกกับกัปตันนี่คือลุยตลอดเลยนะแว่นดำน้ำมีอยู่2อันในรถอะ
ถ้ายังไงเราจะไปทะเลก็ต้องไม่แคล้วเหนื่อยกันเหมือนเดิมก็ดีๆต้องน้ำโอเคเพื่อนๆงั้นคลิปนี้น่าจะมีให้สำรวจเพียงเท่านี้ครับฮะท่ามกลางภูเขาทรายมันก็ต้องมีอ่ะเดี๋ยวรถเต้นมีโอเคมาแอดมินวิ่งหนีนะแต่กับตันถ้าจับได้แต่กับตันจะลากลงทางเมื่อกี้จะบ้าแล้วไม่เอาไม่เอางั้นแหละเอานับ1 2 3ถ้าเขาว่ามีมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาใช่ใช่มอเตอร์ไซค์วิบากขึ้นได้วิ่งบนทางแบบนี้สบายโอเคนะเดี๋ยวถ้าจับได้นะลงทางนั้นนะโอเค1 2 3เร็วไม่หนีเลยเอามามาไปลงนู้นแหละโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปสถานที่ต่อไปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมอย่าลืมนะครับไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าพยายามทิ้งขยะนะครับเพื่อนๆอันนี้อาจจะหลงลืมละหรือว่าเพราะไม่ได้จำนวนเยอะอะไรนะครับก็คนละไม้คนละมือครับช่วยกันเก็บจะทำให้สถานที่นั้นเพอร์เฟกต์เต็ม 100% ได้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเขาทรายแกะต้องทำ ว่าลูกอะไรนะทูบเบอร์รี่ทูบเบอร์รี่ชื่อเหมือนชื่อไทยผสมฝรั่งนะ No Is it can eat can eat can. Yeah she can นี่ใช่ไหมทูบเบอร์รี่เฮาโอ้ it is a needle it's a needle eating ที่พูดภาษาอังกฤษนี่เพราะว่ามันมีคำว่าเบอร์รี่อยู่นั่นมันเลยสะกิดใจเหมือนกับฝรั่งจะรู้นะถ้าเกิดว่าพูดคำว่าทูบเบอร์รี่แอดมินกินทุกอย่างนะเคยกินทุกอย่างอะไรที่แบบว่าตับตันบ้านป่าเว้ยลืมไปเด็กสวนมะพร้าวสาธิตตะขบเธอยังกินชื่อไม่เคยกินเลยโอ้แย่ตะขบเบอร์รี่นี่อันนี้เกินยาเพื่อนนะเยอะเกินเราคงเก็บไปไม่หมดอ่ะโอเคเราเก็บเท่าที่เก็บได้แล้วกันนะครับเราเก็บไปทิ้งหลังขยะโอเคนี่ของเรานี่ของเราฮะโอเคเพื่อนๆเจอกันในสถานที่อื่นแล้วครับสถานีต่อไปป่าต้นน้ำบ้านน้ำลาดใช่ไหมใช่ค่ะขับมอเตอร์ไซค์จากตรงนี้ไป1ชั่วโมงกับ19นาทีไกลอยู่เพื่อนพร้อมแล้วเต้ขับรถพร้อมได้น้ำเลย